ต่อไปนี้นะคะการขึ้นรถเมล์ของผู้พิการแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้วีลแชร์หรือว่าเป็นรถเข็นก็จะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากขสมกได้มีการนำรถโดยสารลักษณะชันต่ำเป็นระบบไฮบริดมาใช้บริการโดยจะเริ่มทดลองวิ่งในกลางเดือนนี้ติดตามจากรายงานค่ะเสียงออดแจ้งเตือนเป็นสัญญาณที่จะทำให้พนักงานขับรถเมล์ทราบว่าป้ายต่อไปจะมีผู้พิการลงจากรถเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างเหมาะสมสัญญาณแจ้งเตือนเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่ติดตั้งไว้บนรถเมล์ชานต่ำระบบไฮบริดที่ใช้น้ำมันดีเซลควบคู่กับระบบไฟฟ้าและยังมีโซน Priority Seat สำหรับผู้สูงอายุเด็กสตรีมีครรภ์จุดจอดรถวีลแชร์พร้อมตัวล็อกไม่ให้ลื่นไหลเมื่อรถเคลื่อนที่ทางลาดชันปรับเอียง20เซนติเมตรเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์ขึ้นลงรถได้สะดวกกล้อง CCTV และป้ายไฟ LED บอกเส้นทางรถเมล์ไฮบริดคันนี้นะคะจะทำราวจับเนี่ยเป็นสีส้มค่ะเพราะว่าเขาทำวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าสีส้มนี้จะช่วยกระตุ้นการมองเห็นได้ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาอย่างเช่นตาบอดสีนั่นเองค่ะจะได้สามารถจับรถเมล์นะคะโหนรถเมล์หรือว่าเดินบนรถเมล์เนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะรถเมชันต่ำระบบไฮบริดมีขนาด12เมตรความจุ35ที่นั่งเครื่องยนต์ขนาด250แรงม้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด90กิโลวัตต์มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 3.5 กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดกว่ารถโดยสารระบบดีเซลถึง2เท่าและมีปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าเกือบครึ่งโดยปลดปล่อยเพียง 76,926 กิโลกรัมต่อปีหรือ 48.56% ของรถแบบเดิมตกตัวอย่างไฮบริดเนี้ยก็เป็นการผสมระหว่างตัวดีเซลแล้วก็เรื่องของดีเซลกับไฟฟ้านะครับซึ่งทางวันนี้ที่ทางฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยนี่ก็ได้มอบรถคันนี้ให้เพื่อมอบให้เลยนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ชาร์จิ่งสเตชันไม่ต้องปลั๊กอินพวกนี้แล้วก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากการหมุนของเครื่องยนต์พวกนี้ทีนี้รถคันนี้เนี่ยถ้าที่ถามดูเนี่ยก็พร้อมที่จะรองรับในเรื่องของ B20พร้อมรับ B20 ได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมการใช้ B20 เนี่ยไบโอดีเซลเนี่ยให้มากขึ้นนะครับโดยรถเมชานต่ำระบบไฮบริดจะเริ่มทดลองวิ่งให้บริการใน7เส้นทางการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกในช่วง4เดือนต่อจากนี้โดยเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติหลังผ่านช่วงทดลองวิ่งให้บริการขสมกจะประเมินประสิทธิภาพการทำงานสมรรถนะของรถและความพึงพอใจของผู้โดยสารเพื่อนำไปพิจารณาในโครงการจัดซื้อรถเมล์ใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์กรต่อไปสุตาสุธีพิเชษพันธ์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน